เปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอให้ได้รับพรสิบประการเหมือนนางผุสดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะขอให้เจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดั่งพระศรีวรีขอให้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลละนานเทอญสาธุเอาแหละสาระธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนี้จะเป็นการมาตอบปัญหาธรรมะเป็นการมาไขข้อข้องใจให้โยมได้ฟังนะครับโยมหลายท่านหลายคนก็สงสัยไม่เข้าใจในประเด็นนั้นประเด็นนี้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระอาจารย์ก็จะถือโอกาสในการที่จะมาพูดแล้วก็จะมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเฉพาะหลายท่านหลายคนก็มีความสงสัยมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องบางอย่างบางประเด็นนะครับโดยเฉพาะมีคำถามบอกตอนเป็นเด็กนี่อาตมาภาพก็เหมือนกันนะโยมบางท่านบางคนก็เหมือนกันบอกว่าเห็นเมื่อยายจะตายนี่แม่เขาจะเอาดอกไม้ไปใส่มือให้ยกพนมไว้แค่อกแล้วก็บอกว่าให้เอาไปไหว้พระจุลามณีบนสวรรค์พระจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์ใช่ไหมโยมท่านหลายคนก็จุลามณีคืออะไรจึงต้องให้ยายไปไหว้เมื่อตายแล้วแม่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่บนนั้นก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่ไม่เกิดแล้วนี่แล้วจะไปอยู่บนนั้นได้อย่างไรหลายท่านหลายคนก็สงสัยนะโยมนะว่าไหว้พระจุลามณีเจดีย์ทำไมใช่ไหมเวลาคนจะตายเขาจะดอกไม้ไปใส่มือก็จะไปกระซิบข้างหูว่าเอาไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์นะ
โยมในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่มีพระเจดีย์ใหญ่แล้วก็งดงามสร้างด้วยแก้วอินทนิลนะยอดเจดีย์นี่ทำด้วยทองคำแท้นะประดับด้วยรัตนะคือแก้วเจ็ดประการล้อมรอบด้วยกำแพงทองนะที่กำแพงก็ประดับไปด้วยธงทิวสีต่างๆอย่างงดงามมีเทพเจ้าทั้งหลายมาบรรเลงดุริยางบูชาพระเจดีย์ทุกวันโยมพระจุลามณีองค์นี้นี่ว่ากันว่าท้าวสักกะเทวราชนี่พระองค์นี้ได้ทรงสร้างไว้ให้เป็นเครื่องสักการะบูชาของหมู่เทวดาในชั้นฟ้านะในฐานะที่เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของสำคัญสองประการนะโยมนะนั่นก็คือพระเกศธาตุกับพระเขี้ยวแก้วข้างขวาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะฮะสำหรับเหตุที่ให้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราโยมในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราได้ศึกษาได้อ่านได้เรียนในพุทธประวัติเนาะนะในสมัยที่ยังเป็นพุทธโพธิสัตว์นี่ก็เสด็จออกทรงผนวดแล้วก็ทรงตัดพระเกศาพระโมลีด้วยพระโมลีก็คือมวยผมนั่นแหละแล้วก็ทรงอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี่ขอให้มวยผมนี้ลอยไปในอากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินเลยครั้งนั้นโยมท้าวสักกะเทวราชนี่จึงได้นำเอาพระอบทองคำนี่มารับพระเกศาหรือว่าพระเกศโมลีนั้นแล้วก็ทรงนำมาไว้บนดาวดึงนะฮะทรงสร้างพระเจดีย์จุฬามณีขึ้นสำหรับบรรจุพระเกศโมลีนั้นด้วยความเคารพเริ่มใสยิ่งทีนี้โยมต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนี่ถวายพระเพลิงแล้วนี่โยมจึงมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยโทนพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้จัดการแบ่งนะแต่โทนพราหมณ์เนี่ยหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วข้างขวาเนี่ยนะโยมนะซ่อนไว้ในผ้าโพกศีรษะของตนเองนะเพื่อที่จะเอาไปบูชาทีนี้ท้าวสักกะเนี่ยทรงเล็งเห็นท่านหลายคนก็คงจะทราบเนาะท้าวสักกะก็คือพระอินทร์นั่นแหละพระอินทร์ก็ทรงเล็งเห็นการกระทำของโทนพราหมณ์เนี่ยทรงดำริว่าพระเขี้ยวแก้วอันประเสริฐตกเป็นสมบัติของโทนพราหมณ์เนี่ยไม่สมกับพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าก็พระเขี้ยวแก้วนั้นโยมเป็นของมีค่าหาที่สุดมิได้ควรจะได้บรรจุอยู่ในที่เหมาะสมทรงเห็นว่าน่าจะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์จุฬามณีของเราเมื่อทรงดำริเช่นนั้นโยมท้าวสักกะเนี่ยจึงทรงหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกศีรษะของโทนพราหมณ์มาเสียแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ณพระเจดีย์จุฬามณีนะอันอยู่ในดาวดึงส์พิภพนะตั้งแต่นั้นมาโยมเทวดาในสวงสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยต่างก็พากันมานมัสการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์อยู่เป็นนิดนอกจากนี้โยมมนุษย์เราเมื่อตายไปต่างก็ปรารถนาจะไปบูชาพระจุฬามณีกันเกือบทั้งสิ้นนะส่วนใหญ่ท่านก็ทราบกันว่าเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าแต่อาจจะไม่ทราบว่าพระธาตุอะไรบ้างนะฉะนั้นโยมก็บอกให้โยมได้ทราบอีกครั้งว่าพระจุฬามณีนั้นเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุก็คือผมของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเขี้ยวแก้วข้างขวาก็คือฟันข้างขวาของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองการที่ธรรมภาพในตอนเป็นเด็กก็จะเห็นนะครับเวลามีบ้านไหนจะมีการล้มเสียหายตายเสียจากคนเฒ่าคนแก่ท่านก็จะบอกเลยบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องเก็บดอกไม้มาทำอะไรโยมเอามาขอขมาคนใกล้จะตายแล้วก็จะไปใส่ไว้ในมือท่านก็จะไปกระซิบข้างหูว่าเอาไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์นะที่จริงคนเราจะไปสวรรค์จะลงนรกไม่ได้เกี่ยวกับดอกไม้หรอกโยมแต่ท่านพูดแบบนั้นก็พูดเพื่อที่จะให้คนตายคนใกล้ตายเนี่ยได้นึกถึงบุญจิตมันจะพองใสตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าจิตสุดท้ายสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เลยแปลเป็นภาษาไทยให้โยมเข้าใจง่ายๆว่าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปทุกขติแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปแล้วไปสู่สุคติหมายความว่าอย่างไรโยมหมายความว่าคนเราจะทำความดีมาทั้งชีวิตก็ตามนะแต่จิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสิริงคารจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปทุกขติเลยนะห่วงลูกห่วงหลานมากจิต
เศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นสุนัขนั่นแหละเฝ้าลูกเฝ้าหลานตัวเองเพราะว่าห่วงเขามากห่างเขาไม่ได้แต่ต้องห่วงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองมากมายจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นจระเข้ที่พระอาจารย์เคยเล่าให้โยมได้ฟังในบุญกฐินใช่ไหมช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการทอดกฐินในกองกฐินก็จะมีธงจระเข้ใช่ไหมเขาบอกอดีตชาติจระเข้ตอนนี้ก็คือเป็นเศรษฐีเศรษฐีคนนี้รวยมากไม่ยอมนะถ้าจะเปรียบเทียบความรวยให้ยอมได้เห็นก็คือตลอดชีวิตของแกจะใช้เงินวันละ1 ล้านก็ไม่หมดไอเราไม่มีเงินล้านหรอกนะยอมเนาะมีแต่หัวล้าน เริ่มล้านแล้วนะยอมนะธรรมภาพ ยอมหลายท่านหลายคนก็ล้านนะนะแต่เศรษฐีคนนี้เนี่ยเขารวยมากแต่เป็นคนที่ประมาทยังไงทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองที่หาได้แทนที่จะแบ่งให้ลูกให้หลานนะฮะแทนที่จะให้คนนั้นคนนี้ซื้อนั้นซื้อนี่กินแต่กลับเอาไปฝังดินไว้เอาไปซ่อนไว้กลัวแต่คนอื่นเขาเห็นสมัยก่อนมันไม่มีธนาคารเหมือนทุกวันนี้ก็อาศัยในการไปขุดดินฝังไว้ข้างบ้านตัวเองทีนี้ก่อนที่แกจะตายโยมแกก็เป็นห่วงสมบัติแกมากจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วก็เลยไปทุกขติก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติตัวเองที่ฝังดินไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่จระเข้เนี่ยมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ในบกได้ก็ไม่นานอยู่ในน้ําได้ก็ไม่นานหากินก็ลําบากวันหนึ่งก็เลยไปเข้าฝันลูกตัวเองว่าพ่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นจระเข้นะโอ้มันทุกข์มันยากมันลําบากเหลือเกินเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากจะไปเกิดแล้วให้ลูกไปขุดเอาสมบัติที่พ่อฝังไว้เนี่ยแบ่งไปทําบุญให้พ่อหน่อยนะพ่ออยากจะไปเกิดแล้วเขาว่าบุญกฐินเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากโลกก็สะดุ้งตื่นขึ้นก็ไปตามความฝันก็เจอจระเข้จริงๆขุดลงไปก็เจอสมบัติจริงๆก็เลยแบ่งสมบัติส่วนหนึ่งตั้งเป็นกองกฐินพอถึงเวลาก็แห่กฐินไปในเรือในน้ําจะไปทอดที่วัดจระเข้ผู้เป็นพ่อก็คาบดอกบัวลอยน้ําตามเข้าไปพอเข้าไปถึงบนฝั่งจะขึ้นไปทอดบนบกตัวเองเป็นสัตว์เดรัจฉานไปกับเขาไม่ได้โลกก็เลยอยากให้พ่อได้ถวายกับมือก็เลยเอาผ้าขาวนี่มาวาดเป็นรูปจระเข้คาบดอกบัวถือเข้าไปถวายด้วยเห็นไหมในบุญกฐินจึงมีธงกฐินพอถวายเสร็จปั๊บจระเข้ตัวนั้นขาดใจตายด้วยบุญกุศลที่ลูกทําบุญอุทิศให้ทําให้จระเข้ตัวนั้นได้ไปเกิดเป็นเทวดานี่โยมเราจะเห็นว่าจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากนะฮะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณท่านจึงให้ความสําคัญเวลาคนใกล้จะตายเห็นไหมที่พระอาจารย์บอกเขาก็จะบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องเก็บดอกไม้มาเพื่อที่จะมาขอขมาใช่ไหมขอขมาเสร็จเอาดอกไม้ไปใส่มือท่านไปกระซิบข้างหูท่านว่าเอาไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์อยู่บนสวรรค์นะการพูดแบบนั้นก็พูดเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้นึกถึงบุญจิตมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเองนะคงจะเข้าใจกันนะโยมเนาะสาธุโยมแม่นวลจันทร์แสงคำร่วมบุญปล่อยทานด้วย999 บาทนะสาธุโยมท่านไหนที่จะร่วมปล่อยทานนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นนี้เป็นการมาบอกบุญด่วนแล้วก็บุญใหญ่นะครับเป็นการสร้างทานบารมีโยมจะเกิดชาติหนึ่งภพใดก็จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและที่สำคัญพระอาจารย์จะปล่อยในช่วงหล่อหลวงพ่อเปิดทรัพย์เสร็จนะพระอาจารย์จะกฐินปีนี้พระอาจารย์จะไม่ปล่อยทานตอนแห่จะปล่อยทานวันที่5ในวันหล่อหลวงพ่อเปิดทรัพย์นี่แหละพระพุทธสันติภาพโลกนี่แหละโยมเราร่วมกันหล่อเสร็จพระอาจารย์ก็จะขึ้นด้านบนเลยตั้งจิตอธิษฐานก็จะปล่อยทานเบื้องต้นพระอาจารย์จะปัจจัยตัวเอง10,000 บาทนะที่ไปแสดงธรรมที่นั่นที่นี่ได้เก็บแบงค์20ไว้แล้วก็มาบอกบุญญาติโยมได้ร่วมกองบุญละ99 บาทนี่แหละหรือตามกําลังทรัพย์เต็มกําลังศรัทธาก็ได้โยมท่านไหนที่อยากจะร่วมปล่อยทานกับพระอาจารย์นะก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้ถึงพรุ่งนี้เวลาเที่ยงนะโยมนะพระอาจารย์จะปล่อยทานเป็นแบงค์20ทั้งหมดเลยนะอธิษฐานเสร็จก็จะปล่อยใครได้รับไปก็จะเป็นขวัญถุงจะไปดึงดูดเงินให้มาเข้ากระเป๋านะไม่ขาดแล้วก็โยมท่านไหนที่มีส่วนในการร่วมปล่อยทานนี้ก็เงินก็จะเข้ากระเป๋าไม่ขาดเลยนะสาธุเด้อใครที่จะร่วมก็ร่วมได้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะโยมนะตอนนี้ก็มีญาติธรรมได้ร่วมบุญกันมาแล้วนะฮะคนละกองบุญ2 กองบุญ3 กองบุญเนาะสาธุโคมโมทนานะครับกองบุญละ99 บาทนะโยมนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีพระอาจารย์จะไป
แรกเป็นแบงค์เขียวนะฮะแบงค์20โยมนัทนิชานนท์ผ่องก็ร่วมบุญปวยทานด้วย200 บาทเนาะสาธุโหโมทนาเด้อใครที่จะร่วมก็ร่วมโอนได้ถึงพรุ่งนี้เที่ยงนะครับยังมีน้ำมูกอยู่นะโยมนะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายหลายท่านหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเทวดานี่ตายได้ไหมเราเห็นแต่คนตายใช่ไหมเทวดานี่ตายไหมโยมนะฮะโยมเทวดาเขาเวลาตายเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะฮะเทวดาตายเพราะหมดบุญใช่ไหมหลายท่านหลายคนว่านะฮะเทวดาตายเพราะหมดบุญใช่ไหมถ้าไม่หมดบุญก็ไม่ตายใช่ไหมโยมหลายท่านหลายคนสงสัยนะโยมนะเหมือนพระเหมือนกันโอ้พระไม่มีวันตายพระมีแต่วันมรณภาพคำว่ามรณภาพก็คือตายนั่นแหละพูดภาษาให้โยมเข้าใจง่ายๆคำว่าหมดบุญของเทวดาก็คือตายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเทวดาเนี่ยจะตายเพราะสี่ตายเพราะสาเหตุ4ประการด้วยกันมีเสลดมีน้ำมูกนะโยมนะเทวดาท่านไม่ได้ตายเพราะหมดบุญไม่ได้ตายเพราะหมดบุญเพียงอย่างเดียวนะแต่เทวดาตายด้วยเหตุ4ประการด้วยกัน1ก็คือตายเพราะสิ้นอายุ2ก็คือตายเพราะสิ้นบุญนะฮะ3ก็คือตายเพราะอดอาหาร4ตายเพราะโกรธนี่คือเทวดานะโยมนะที่ตาย1ตายเพราะสิ้นบุญก็คืออายุในสวรรค์ชั้นนั้นมีกำหนดเท่าไหร่เช่น50ปีทิพย์นี่ท่านก็อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นจนครบอายุแล้วก็ตายนะภาษาพระท่านเรียกว่าการตายว่าจุติในยมนะซึ่งก็หมายถึงการเคลื่อนจากภพอีกภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งอาจจะสูงกว่าก็อาจจะต่ำลงก็ได้สองก็คือตายเพราะสิ้นบุญโยมคือเทวดาบางองค์นี่ทำบุญไว้น้อยนะเมื่อมาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เกิดอยู่ได้ไม่นานนะคืออยู่ไม่ครบอายุไขของเทวดาก็หมดบุญที่นำเกิดจึงต้องจุติคือตายลงนะเช่นขึ้นไปเกิดในสวรรค์ได้เพียง7 วันนะก็ตายเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าตายเพราะหมดบุญแต่วันเวลาในสวรรค์กับโลกมนุษย์มันก็แตกต่างกันนะโยมนะพระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่อยากให้โยมได้เห็นภาพว่าวันเวลามันห่างกันเหลือเกิน100 วันในโลกมนุษย์เท่ากับ1 วันในสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้ที่พระอาจารย์เคยพูดให้โยมได้ฟังฉะนั้นวันเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันนะหรือว่า100 ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1 วันในสวรรค์ชั้นนี้โยมหลายท่านหลายคนโอ้ญาติของเราตายไปเกิดเป็นเทวดาทำไมท่านไม่มาบอกไม่มาเข้าฝันมาให้เห็นหน่อยโอ้โยมกว่าท่านจะไปเกิดเป็นเทวดาเนาะวันหนึ่งของเขาใน100 ปีของเราเขาลงมาวันที่2ของเขาเราอาจจะจากโลกใบนี้ไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้อย่างนี้นะฮะและประการที่3โยมตายเพราะอดอาหารที่ว่าอดอาหารนี้ไม่ใช่ว่าเทวดาไม่มีอาหารกินนะโยมนะท่านมีอาหารทิพย์กินแต่เมื่อได้รับความสุขอันเป็นทิพย์ก็เพลิดเพลินยินดีเพราะเหตุที่ไม่เคยพบผ่านมาก่อนก็หลงไหลยินดีจนลืมบริโภคอาหารทิพย์เพียงลืมบริโภคอาหารข้างเดียวเท่านั้นโยมร่างกายก็ทนไม่ได้ทั้งนี้เพราะไฟธาตุที่ย่อยอาหารของเทวดามีกำลังเผาผลาญมากเมื่อไม่มีอาหารให้ย่อยโยมก็เผาผลาญร่างกายให้ทำลายไปเทวดานั้นจึงต้องตายเพราะลืมบริโภคอาหารนะฮะและประการที่4เทวดาตายเพราะโกรธนะความโกรธมาเผาใจเขาจนแตกสลายตายไปเทวดาพวกนี้นี่โยมมักมีความริษยาแรงกล้านะทั้งนี้เพราะทนเห็นเทวดาองค์อื่นมียศมีรัศมีมีสมบัติยิ่งกว่าตนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่การ
การตายของเทวดาต่างกับมนุษย์นะตรงที่ตายแล้วนี่ไม่มีซากศพปรากฏแต่หายไปทั้งร่างนะโยมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาจุติเพื่อนเทวดาด้วยกันก็ไม่ทราบนะฮะเทวดาก่อนที่จะจุตินี่โยมจะมีนิมิต5ประการปรากฏขึ้นเวลาเทวดาจะตายพูดง่ายๆ1ก็คือดอกไม้ทิพย์เครื่องประดับนี่จะเหี่ยวแห้งนี่เป็นลางบอกแล้ว2ก็คือผ้าทรงเศร้าหมองเสื้อผ้าเศร้าหมอง3ก็คือมีเหงื่อไหลออกจังรักแร้ทั้ง2ข้างนะโยมนะ4ก็คือทิพย์อาสนี่คือที่นั่งที่นอนที่เคยสบายกับแข็งกระด้างอย่างนี้แล้วก็5ร่างกายเศร้าหมองรัศมีกายก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยนี่สาเหตุที่เทวดาจะตายมันจะมีสิ่งที่จะมาบอกนั่นเองนะครับเหมือนคนเราก็เหมือนกันเวลาจะตายมันก็มีลางมาบอกเหตุเหมือนกันนะโบราณท่านถือว่านะแต่ก่อนนะสมัยก่อนถ้ามีกาบินข้ามบ้านนั้นจะบ้านนั้นจะมีคนตายหรือว่าฝันว่าฟันหลุดนี้นะคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่หรืออะไรจะมีคนเสียชีวิตมันจะมีลางบอกเหตุหรือฝันเห็นคนนั้นเห็นคนนั้นไม่มีหัวไม่มีอะไรพูดอะไรแปลกๆอย่างนี้นะครับมนุษย์เราเทวดาก็เหมือนกันก็จะมีสิ่งที่จะมาบอกเหตุนั่นเองนะครับเอาละคงจะตอบคำถามให้โยมได้ฟังเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมาพูดมาเข้ารายการมาตอบใหม่เนาะจะได้พักผ่อนพระอาจารย์ก็ไม่สบายขอให้ใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอให้ได้รับพร10ประการเหมือนนางพุทธดีขอให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะขอให้เจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกะเศรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดังพระศรีวลีขอให้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลนานเทอญนะโมทนาบุญกับคุณแม่นาร่วมปวยทานด้วย200บาทโอนแล้วเจ้าค่ะสาธุโขโมทนานะถึงพรุ่งนี้นะโยมนะเบื้องต้นพระอาจารย์ก็ปัจจัยตัวเองนี่แหละที่ไปแสดงธรรมโยมถวายติดกันเทศแบงค์เขียวๆแบงค์20เนี่ยก็เตรียมไว้ละ11,000นะฮะในการที่จะปวยทาน ก็เลยมาบอกบุญญาติโยมญาติธรรมนี่แหละเผื่ออยากจะร่วมสร้างฐานบารมีกับพระอาจารย์นะฮะการปวยทานปีนี้เราจะไม่ปวยในช่วงที่แห่นะเพราะว่าอันตรายกลัวช้างจะเหยียบคนกลัวมันจะเบียดมันจะเป็นภาพที่ไม่งามเพราะต่างชาติมาเยอะด้วยนะครับอย่างจะให้ภาพออกมาสวยๆงามๆดีๆพระอาจารย์ก็เลยจะถือโอกาสในการที่จะปวยทานในวันที่5เลยนะโยมนะหลังจากหล่อหลวงพ่อเปิดทรัพย์เสร็จนะโยมนะก็จะขึ้นปวยด้านบนนั่นแหละโยมใครได้ไปก็จะเป็นขวัญถุงไปเรียกเงินมานะเข้ามากระเป๋าเยอะๆนะนายโยมนะเป็นเงินขวัญถุงหรือว่าโยมท่านไหนที่เสียสละปัจจัยของตัวเองโอนในการมาทำบุญก็ขอให้เงินของโยมนี้อย่าได้หมดนะขอให้แต่เพิ่มนายโยมนะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฟังแต่ชื่อหลวงพ่อนายโยมนะพระพุทธสันติภาพโลกหรือว่าหลวงพ่อเปิดทรัพย์จะเปิดทรัพย์ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการปวยทานในงานหล่อท่านนะโยมนะพระอาจารย์ก็จะปวยทานท่านจะได้เปิดทรัพย์เปิดศีลเปิดเงินเปิดทองเปิดหน้าที่การงานความลงความรักความสำเร็จให้กับญาติโยมญาติธรรมเลยนะครับโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้ถึงพรุ่งนี้ได้โยมเด้ออย่าตกขบวนบุญนะกองบุญละ99บาทเท่านั้นนะโยมนะบุญนี้เป็นบุญใหญ่บุญนี้จะเป็นบุญที่จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเรานั่นเองนะครับขอจบรายการเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะพรุ่งนี้ตอนเย็นพระอาจารย์เข้ารายการ20:30ถึง16:30นะพรุ่งนี้พระอาจารย์ไม่มีศาสนกิจที่ไหนก็จะพาพาเนนพาญาติพาโยมได้พัฒนาวัดเตรียมงานปีนี้จัดทอดกฐินที่อุโบสถนะโยมนะสาธุขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกงวดเทอญสา